ชอบยังชอบอ่ะเป็นแบบตั้งใจฟังมากนะผมก็เป็นเพลงที่ชอบมากๆแล้วก็ยังจำวันประกวดได้ดีครับวันนั้นที่เริ่มร้องประโยคแรกก็แบบคนก็เงียบเนาะมันก็เป็นสองมุมว่าคือเงียบเพราะว่าไม่ชอบหรือเปล่าคือไม่เก็ตว่าเราร้องอะไรไปแต่กลายเป็นว่าเก็ตนะครับแล้วก็พอร้องจบท่อนปึ๊บก็แบบขอกินข้าวต้มยำก็เลยเริ่มรู้ว่ามีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่ได้รอบเข้ารอบต่อไปนะก็มีจตุคามของกบมาในรอบนั้นที่จำได้เติมโทษแม่เรียกอะไรอย่างตอนเนี้ยเราอยู่บ้านวันนี้คุณแม่กบวันนี้คุณแม่เพิ่งมาด้วยนะครับแม่อยู่ไหนครับแม่อยู่ไหนแม่สวัสดีครับหมอแม่อยู่นู่นตรงกลางยังแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่เรียกเมื่อกี้ถามว่าแม่เรียกอะไรแม่บอกเรียกคุณชายแม่เรียกผมว่าอะไรพี่กันน่ารักทำไมก็รักกันหมดผู้หญิงคนนี้นะครับเพลงต่อไปเพลงนี้คู่กันนะครับต้องมีคุยแต่ว่าไม่ค่อยได้เป่านานแล้วนะฮะชอบเป่าคุยครับสมัยในสุราษฎร์ก็เป็นวงดนตรีไทยแล้วก็จะเป็นนักร้องดังหน้าวงแล้วก็เก็บกดไงไม่ค่อยได้เล่นอะไรกับเขาวันๆได้มาเพียบแล้วก็ต้องร้องเพลงแบบให้ตรงคีย์ในทุกเพลงที่ประกวดไงก็เลยแบบมีขลุ่ยนี่แหละที่พอเป่าได้ก็เลยแบบไปแอบรักจำจากมือขลุ่ยมานะครับแล้วก็พยายามฝนเองบ้างอะไรบ้างไม่เคยเรียนนะไม่เคยเรียนจริงๆแต่ว่าเราใช้ความมีจิตวิญญาณของความเป็นขวัญ นะครับที่เป็นหนุ่มบ้านนาที่ชอบเสียงเพลงนะครับก็เลยแบบพยายามแกะไปเรื่อยๆนะไม่รู้จะขอบคุณไม่
ไม่รู้ทำอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งไหนใจยิ่งใหญ่ควรค่าพอที่ฉันได้จากเธอได้รักโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอครับ